อัมพชราภาร่วมงานศพพ่อดมวันแรกสวมกางเกงชมพูเสื้อดำตามคำสั่งเสียเมื่อวันที่25ธันวาคม2561ครับในงานสวดอภิธรรมคืนแรกของนายอุดมทรงแสงหรือที่รู้จักกันอุดมชวนชื่นวัย84ปีนักแสดงตลกอาวุโสชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อช่วงสายวันที่24ธันวาคม2561ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีโดยลูกๆและญาติสนิทรวมถึงคนในแวดวงตลกและวงการบันเทิงมาร่วมงานอย่างหนาแน่นอาทิอัมพัชราภาตุ๊กเดือนเต็มโอยดาธงชัยประสงค์สันติเด่นดอกประดู่เมย์บันทิตากุ้งสุทธิราชไทธนาวุฒิโกติอารามบอยโยกเยกเชิญยิ้มบีสวิตตุ๊กกี้ชิงร้อยป่าประดนเป็นต้นครับโดยพบว่าทุกคนที่มาร่วมงานได้สวมสีชมพูซึ่งเป็นสีที่พ่อดมชอบและได้สั่งเสียไว้ว่าในงานศพขอให้ทุกคนใส่เสื้อสีชมพูมาร่วมงานโดยสาวอ้ํามีความสนิทสนมกับจิ้มชวนชื่นเป็นอย่างดีหลังจากที่เคยร่วมงานเป็นพิธีกรคู่ในรายการเจ้าจี้ออกอากาศทางช่อง7เป็นระยะเวลากว่า10ปีด้วยกันโดยเวลา 20:00 น.หลังสวดพระอภิธรรมจบได้มีการแสดงมหรสพขึ้นเป็นการแสดงลิเกซึ่งเป็นการแสดงเพื่อร่วมกันรำลึกถึงพ่อดมนำแสดงโดยครอบครัวชวนชื่นโดยมีประชาชนมารอชมจนล้นบริเวณหน้าศาลาสำหรับการแสดงครั้งนี้ถือเป็นความต้องการของตลกอาวุโสผู้วายชนว่าไม่อยากให้จัดงานศพด้วยความโศกเศร้าลูกๆจึงร่วมใจกันจัดงานมหรสพขึ้นในทุกคืนหลังสวดอภิธรรมจบเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารสาระบันเทิงกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาสร้างมาแสดงความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ